จารย์เอกวิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกวิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทร กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการสถาบัน QIQP บริษัทไอหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนคุณนิพนธ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกยาครับเรียนเชิญเลยครับครับเอาเลยครับคุณนิพนธ์เอาเลยดีเอาอะไรคือเอาเรื่องหุ้นดิคือมันคือตอนนี้มันเหมือนแบบมันเหมือนข่าวดีก่อเฉยข่าวร้ายก่อเฉยใช่เออมันก็ซึมๆคนหนีไปเล่นไงลงคนรุ่นใหม่ๆหนีไปเล่นอะไรนะบล็อกเทรดเหรอบล็อกเทรดก็เล่นไม่ได้เล่นได้มั้ยไม่ได้บล็อกเทรดก็เล่นไม่ได้ตัวใหญ่ไม่ได้เล่นเลยแล้วโอ้โหอันนี้มันเงียบมากเลยมันเงียบเงียบเออเล่าให้ฟังหน่อยสิเป็นยังไงมันก็มีตัวเล็กๆเล่นครับวันนี้มีตัวเล็กฟื้นมานิดนึงเออมีสลับตัวนู้นไปสลับตัวนี้มาครับแต่ก็มีนะอย่างคุณที่เราเคยแนะนำว่าอย่างว่าอัพวันนี้ก็มาแล้วนะครับคือลงไปฟ้าก็เริ่มมาแล้วทีละตัวสองตัวนะฮะแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ร่ำรวยฮะครับคือมันเปลี่ยนตัวเร็วมากอ่ะมันเล่นแล้วเดี๋ยวมันก็เลิกก็เปลี่ยนตัวอีกละนะครับทีเฟกก็แทบจะเล่นไม่ได้เลยวันละจุดสองจุดก็ต้องบอกให้ตลาดมันเงียบซบเซานะฮะวอลุ่มมันน้อยนะครับแล้วก็มันก็ต้องบอกมันไม่มีทิศทางนะครับเราก็ไม่ได้คาดมันที่ขึ้นไปข้างบนสมมติว่าเราจะคาดมันขึ้นไปตั้ง650เราก็ไม่รู้อีกว่าตัวไหนจะขึ้นมันกาดเก่งอะไรไม่ถูกเลยครับก็ต้องบอกว่ามันยากนะครับยากที่จะเอาชนะนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานไหมโดยทั่วไปผมก็บอกว่าอยู่เฉยๆนะผมว่าถ้าภาพตลาดบ้านเราอะนะฮะถ้ามันจะขึ้นแรงๆได้เนี่ยมันต้องมีเงินเข้ามานะครับมีเงินเข้ามาจำนวนมากแล้วหลายๆครั้งที่มันเข้ามาเนี่ยมันมักจะเกิดจากการที่มีเงินเหลือจากเมืองนอกนะครับหรือว่าจากต่างประเทศเนี่ยเขาลงทุนไม่ได้มันก็เลยมาที่เรานะโดยลำพังที่จะขึ้นโดยเงินในประเทศเองอ่ะมันก็ค่อนข้างจะยากนะครับนะครับเว้นว่าตอนที่มี LCF เข้ามาซื้อเยอะๆอะไรต่างๆเนี่ยก็ขึ้นแต่ก็ไม่ได้ยืนอะไรนะฮะต้องบอกว่าตลาดหุ้นปีนี้มันยากนะครับปีที่แล้วมันแห้งไปเยอะแล้วนะครับครับปีนี้พอมันยากเนี่ยพอมันเปลี่ยนตัวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันทำให้คือมันทำให้คนสับสนนะฮะเพราะการเล่นหุ้นจากกำไรเนี่ยมันต้องมีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจนะฮะในพื้นฐานของหุ้นการขึ้นของหุ้นนะฮะอาจจะขึ้นไม่มากแต่ต้องขึ้นเป็นทิศทางที่แน่นอนนะฮะขึ้นต่อเนื่องหลายวันนะฮะหรือว่าขึ้นเร็วๆแรงๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถึงเล่นหุ้นมันถึงจะคนเกิดความเชื่อมั่นถึงจะเล่นหุ้นแล้วได้กำไรนะฮะคือเราเข้าไปซื้อแล้วเราไม่รู้ว่าแบงก์เทน182เนี่ยแล้วพรุ่งนี้จะเป็นยังไงต่ออืมจะลงหรือเปล่าจะขายจะลงไหมหรือว่ามันจะขึ้นหรืออะไรเนี่ยมันแบบมันไม่มีทิศทางไม่มีอะไรเลยมันมั่วไปหมดเลยนะครับเราจะรู้ว่าขึ้นกับตอนที่มันขึ้นมาแล้วไงพอขึ้นมาแล้วเราตามไปแล้วก็ไม่มั่นใจว่าพอเราตามซื้อไปแล้วขึ้นมาแล้วอันนั้นพวกนี้จะเป็นยังไงอีกนะครับแต่ถ้าเรากำหนดกลยุทธ์นะครับเราจะเล่นแบบตามไปหลายตัวนะสมมติเราเล่น BDMS นะฮะเราก็ต้องเชื่อมั่นในพื้นฐาน BDMS นะครับเอาละลุ้น21ช็อตลงมาแถวแถวลงมาแล้ววันนี้เริ่มมีสัญญาณที่เอาซื้อเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับครับแล้วก็ถ้ามันหลุดลงไปอีกหลุด18บาทเลยอาจช็อตลงไปซื้อ16บาทอีกอะไรเงี้ยนะครับคือต้องเล่นเป็นหลายๆตัวนะฮะไปอย่างเงี้ยก็ยังมีโอกาสเลยหรือชอบบัตรปูนะครับบัตรปูหลุด20มาขายลงมา17บาท40ซื้อขึ้นมาแถวนี้นะครับถือไว้นะครับแล้วก็ถ้าทำท่าว่าจะลงช็อตใหม่ลงมาซื้อกลับอยู่ในตัวนะฮะการเล่นบนตัวผมว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าตัวที่มันขึ้นเราเห็นวอลุ่มมันน้อยมากนะครับวันละ40ล้าน50ล้านนะครับบวก 10% อะไรเงี้ยมันเข้าไปผมว่าหลายคนในตลาดที่อยู่ในตลาดตัวนี้ก็มีประสบการณ์กันเยอะนะครับว่าเขาเล่นได้แต่เขาเล่นแบบว่าแสนบาท50บาทอะไรเงี้ยนะครับเป็นเล่นเอาสนุกไปเอารวยไม่ได้นะครับก็ถ้าจำเป็นต้องเล่นนะครับก็ผมคิดว่ายังต้องเลือกหุ้นที่มันมีพื้นฐานแล้วก็ติดตามไปรายตัวไปนะฮะในกลุ่มโรงไฟฟ้าในกลุ่มพลังงานนะฮะก็ยังพอได้อยู่นะฮะส่วนกลุ่มอื่นอ่ะมันจะไม่เป็นกลุ่มมันจะเป็นรายตัวนะฮะอืมนะครับครับตลาดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานไหมฮะผมว่าเป็นอย่างนี้ไปอีกนะครับพอสมควรนะฮะอย่างน้อยก็ถึงกลางปีนะฮะ
กลางปีก็เดือนหน้าแล้วสิวันนี้ก็วันนี้ต่างชาติก็จะรอมาอีกหมื่นสัญญาในขณะที่สัปดาห์ที่แล้วช็อตหมื่นสัญญาไงครับแต่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขารอมาที่ซื้อหุ้นไม่ขายหุ้นแต่เขาก็ตองมาหมื่นสัญญาแล้วก็เขาจะเอาอย่างไงไงถึงว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันให้มันลงนะเขาก็ไม่ยอมให้มันลงเขาก็ไม่ดันให้มันขึ้นไงครับนะครับไม่แล้วคือโดยทิศทางถ้าบอกว่ากลางปีก็เดือนหน้าก็กลางปีนะคุณทิพย์พลใช่ทุนาใช่ก็รออีกไม่ถึงเดือนอ่ะใช่ไหมไม่ถึงเดือนมันก็ดูว่ามันก็ต้องบอกว่ามันไซด์เวย์นะครับกรอบนี้ก็คือเอาว่า1574 1590นะฮะข้างล่างก็1530 1500อะไรเงี้ยก็ต้องเป็นไซด์เวย์แต่เพื่อเรารู้ว่าเซตเป็นแบบเนี้ยก็ถามแล้วหุ้นอะไรล่ะหลักก็คือว่าหุ้นที่ขึ้นมาก็ขายหุ้นลงมาก็ลงมาครับลงมาเยอะๆก็ซื้อหลายๆวันนะครับขึ้นมาหลายๆวันก็ขายอย่างเงี้ยนะครับลงมาก็ซื้อแต่พูดแล้วมันก็คือง่ายไงผมกำลังบอกว่าแม้เทคนิคเนี่ยมันก็จับทางไม่ค่อยได้นะครับมันค่อนข้างที่จะยากนะครับเขาเรียกลมเพลมพัดใช่ไหมครับไม่มีอะไรแน่นอนตัวเล็กตัวกลางที่วันนี้เริ่มฟื้นเนี่ยมีหลายตัวเลยที่ไล่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอะไรเท่าแก่น้อยไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะ PTG นะหุ้นพวกนี้เป็นหุ้น PTG อะไรพวกนี้ลักษณะอย่างเงี้ยยังเล่นได้อีกไหมในช่วงชั่วโมงนี้เพราะตัวอื่นไม่มีแก๊ปเลยคือถ้าเราดูจริงๆหุ้นขนาดเนี้ยที่มันขึ้นมานะครับมันเป็นหุ้นที่ลงมาเยอะๆแล้วเริ่มจะรีบาวครับไม่ว่า PTG TKN เนี่ยนะครับปกติรีบาวเนี่ยผมนับว่ามันเป็นขึ้นดีแล้วมันรีบาวที่พอสมควรนะครับแล้วเราก็ดูว่าถ้ามันหลุดโลเดิมนะครับเราก็สต็อปลดไปนะฮะก็คือไปต่อได้ไหมนะฮะเพราะว่าบอททอมของถ้าแกน้อยอยู่ที่19.80ถ้าจะเข้าจะแถวนี้เข้ามาแล้วนะฮะก็ดูทางเทคนิคไปว่าแนวต้าน22.50อะไรเงี้ยไม่ต้องคาดเยอะนะครับแต่การรีบาวขึ้นนี้ของถ้าแกน้อยลงมาจากเกือบ30ใช่ไหมครับก็อาจจะรีบาวไป23-24ก็ได้หรือตรงนี้เนี่ยนะฮะครับแพทเทิร์นทางเทคนิคก็บอกว่ายังขึ้นต่อได้อยู่แต่ต้องอย่าลืมว่าโลที่ลงมานะครับยังไม่ใช่โลที่แท้จริงยังมีโลต่ำกว่านี้อยู่ก็คาดการณ์ไปแบบนั้นนะครับครับเพราะนั้นขึ้นไปพอกำไรก็ขายไปแต่ถ้าบอกว่าเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันก็พูดลำบากนะฮะพอหุ้นขนาดเนี้ยมันเอาอีเลเวฟเอาฟีโบอะไรไปวัดไปอะไรเนี่ยมันไม่ทำงานนะครับมันต้องตามดูแท่งเทียนนะครับถ้าดูแท่งแกนไว้วันนี้ยังไปต่อนะครับก็บอกว่ายังไปต่อนะครับแต่ถ้าไปซื้อพรุ่งนี้เปิดโดดอันนี้ก็อาจจะโดดแล้วอะไรทำนองนี้นะครับครับหรือ PTG นะครับ PTG นะครับคือผมคิดว่ามันใช้กลยุทธ์ในการเล่นนะครับPTG นะคือไปปิดกลับแล้วเพราะนี้ผ่าน 22.6 ไปนะฮะถ้าคือถ้ามันผ่าน 23.1 ไปได้มันก็ดูดีขึ้นนะครับแต่เราคาดหวังว่าก็ไม่ง่ายนะท่านเทียนแท่งนี้เนี่ยไม่ซื้อก็ไม่ง่ายนะพรุ่งนี้ท่านเทียนไม่สวยก็ขายละนอกนี้คือการเล่นในระยะสั้นเหมือนว่าเราหวังผลได้แค่ประมาณ 1-3% ใช่ๆแล้วก็เป็นหุ้นที่ไม่ได้ขึ้นมาคือฟอร์มตัวอย่างเราดู PTG นะฟอร์มตัวมา 5-6 วันแล้วถูกไหมครับครับไอตอนที่ฟอร์มตัวอยู่แถว19.50 บาทอ่ะคือถ้าเราไม่ซื้อถุงนั้นเนี่ยนะครับแล้วเรามาซื้อ21 บาทเนี่ยมัน 10% แล้วไงมันก็จะเริ่มที่แบบว่าเริ่มที่จะอันตรายแล้วนะครับแต่ถ้าเราอยู่ข้างล่างเราก็ยังมาร์คสต็อปลอสถ้าหลุด20.20 บาทจะมาร์คสต็อปลอสเพื่อที่จะออกได้อยู่นะครับคือถ้าอยากได้เยอะอาจจะได้ไม่เยอะแต่อาจจะได้เยอะนะครับที่ผมบอกว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะคือว่าลุ่มตลาดมันน้อยเกินไปที่เทคนิคในมันจะทำงานเนี่ยผมว่าอย่างนั้นนะครับไม่ว่าทางขึ้นหรือทางลงนะครับครับการเล่นหุ้นแบบเนี้ยแบบตั้งแต่น้อย PTG เนี่ยผมว่ามันก็เซฟกว่านะฮะมันก็เทปไปเล่นหุ้นที่มันขึ้นไปข้างบนที่วิ่งยาวๆเป็น 10% แล้วขึ้นไปข้างบนหลายตัวก็ไม่ขอคือพูดง่ายๆคือตัววิ่งเยอะๆช่วงนี้อย่าไปไล่ไล่โลแน่นอนครับขาตัวจะไปต่อก็ได้ที่ลงมาไม่ใช่มันไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่ผมคิดว่าไม่มีใครแจกเงินใครตอนนี้นะฮะหุ้นโรงพยาบาลเป็นยังไงคุณนิพนธ์หุ้นโรงพยาบาลเป็นไงบ้างครับหุ้นโรงพยาบาลผมก็ดู BDMS ตัวเดียวนะมันก็ลงมาเยอะนะแล้วมันก็เพิ่งเริ่มรีบาวแต่โดยรวมเป็นยังไงมันรีบาวชั่วคราวหรือว่ายังไงคือผมก็ดูเขาเนี่ยนะครับว่ามันก็เป็นโรงพยาบาลที่มันเป็นเครือข่ายแล้วก็มีโครงการอยู่ที่จะทำที่จะมีรายได้เข้ามาแน่นอนนะครับครับผมก็ยังดูว่าถ้ามันลงมาต่ำกว่า20 บาท 19 บาท 18 16 บาทก็ซื้อตลอดนะครับคือมองเป็นหุ้นพื้นฐานแล้วก็ซื้อตลอดไม่ได้คือ
คือแช่งให้มันลงเยอะๆจะได้ซื้อสะสมครับนะครับแต่ซื้อแล้วก็ไม่ได้ขายออกไปในถนนเนี่ยนะครับคือต้องมองเป็นลักษณะของการลงทุนมากกว่านะเพราะไม่ดีเม็ดกว่าการลงทุนจากช่วงนี้ผมว่าอีกประมาณสัก2ปีมากกว่ารายได้จะเข้าในโปรเจกต์ใหม่นะครับนะครับแต่ในเรื่องของการที่ออกวีซ่าให้นักท่องเที่ยวมาจากตะวันออกกลางมารักษาพยาบาลอย่างที่เคยให้30วันก็ให้เป็นปีอะไรเงี้ยผมว่ามันก็จะให้เป็นประโยชน์กับบีดีเอสค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโรงพยาบาลเราก็เลือกเป็นโรงแบบนี้โรงที่เป็นหัวประมาณเรียกบีดีเอสนี่นะตัวอื่นแล้วก็เฉยๆนะครับอ่ะดูแล้วมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรที่ตื่นเต้นเลยนะแล้วคอมมูนิตี้หรือว่าทางของสินค้าพวกพันต่างๆเนี่ยน้ำมันทองคำค่าเงินช่วงนี้จะเป็นยังไงมั่งผมว่ามันขึ้นมาแล้วมันก็อยู่ในช่วงพักตัวนะครับแต่มันไม่ใช่ว่าผมสรุปว่าถ้าเป็นหุ้นพวกพันเนี่ยผมจะแนะนำให้เล่นได้อยู่นะฮะแต่พยายามซื้อตอนที่ตลาดมันเป็นนิกนะครับครับถ้าตลาดไม่เป็นนิกก็อย่าไปซื้ออย่าหุ้นขนาดใหญ่ปตท.ปตส.พ.นะถ้าตลาดเทคนิคก็เข้าไปซื้อได้นะครับแต่น้อยมันก็ได้ 5% นะฮะ 7% ด้วยจำนวนเงินที่มากๆได้นะครับครับมันก็ยังได้อยู่นะครับอืมครับแต่มันต้องละเอียดแล้วมันต้องแบบต้องละเอียดนะต้องละเอียดแล้วต้องเป็นด้วยนะครับอืมถ้าฟังอยู่ก็คงจะไม่ไหวมั้งนะครับต้องเป็นแล้วนะฮะหรือว่ามีที่ปรึกษาเชี่ยวชาญหรือคุณเดชวิทยาอะไรเงี้ยก็จะพอรอดได้มั้งครับนะครับครับถ้านักลงทุนเข้ามาเพียบๆผมว่าโอกาสอยู่เฉยๆดีกว่าครับอ่ะก็ต้องอย่างนี้ไปก่อนนะฮะคุณทิพย์พลใช่ครับครับตามสภาพนะฮะต้องยอมรับสภาพไปนะครับได้ครับขอบคุณครับคุณทิพย์พลครับสัปดาห์นี้ครับครับสวัสดีครับนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ครับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนนะครับก่อนปิดเบรกครับชาวสัมพันธ์นิดนึงครับเสาร์นี้แล้วนะฮะเสาร์ที่27พฤษภาคมนะครับท่านที่สนใจนะครับผมจะสัมมนาที่สังคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์นะครับซอยงามดุพี 9:00 น. ถึงเที่ยงครับ3ชั่วโมงเองจะพูดถึงจุดซื้อรอบนี้ครับว่าซื้อที่เท่าไหร่หลังจากพฤษภาคมไม่เล่นทั้งเดือนนะฮะจะคุยกันแล้วมิถุนาเอายังไงใครว่างใครสะดวกสนใจต้องสำรองนะครับไปที่เว็บไซต์ eginvestment.com หรือโทรไป0817838888ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับพักสักครู่และช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาเปิดสาย 02-678-6761 นะครับสักครู่กลับมาครับ